จสันโมโรนี่เผยนวพลไม่สามารถขวางทางในการชิงแชมป์โลกของเขาได้โดยล่าสุดนั้นเจสันโมโรนี่นักชกเจ้าถิ่นได้เปิดเผยกับสื่อแดนจิงโจ้ว่าผมเฝ้ารอให้ถึงวันชกเร็วๆเพราะว่าผมเองมีความมุ่งมั่นอยากจะขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นผมได้พลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับทางนาโอยะอินูเอะแชมป์โลก3สถาบันชาวญี่ปุ่นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งผมได้บทเรียนมาเยอะจากไฟนั้นแต่ในครั้งนี้ผมได้รับโอกาสขึ้นชกในบ้านทำให้ผมมีความมั่นใจมากซึ่งผมเชื่อว่านักชกไทยนวพลไม่สามารถที่จะชนะผมได้ในการคว้าตั๋วชิงแชมป์โลกและชั่วโมงนี้ผมพร้อมเจอนักมวยทุกคนในรุ่น118ปอนด์ผมไม่แพ้พวกเขาแน่ส่วนทางนวพลเองล่าสุดได้ทำการทดสอบน้ำหนักล่วงหน้า14วันเพื่อส่งไปทางสภามวยโลก WBC ตามกฎซึ่งต้องมีน้ำหนักไม่เกินกว่า 5% ของน้ำหนักจริงนั่นก็คือต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 56.2 กิโลกรัมหรือ 123.64 ปอนด์ซึ่งน้ำหนักของนวพลนั้นในตอนนี้ชั่งได้ 55.8 กิโลกรัมหรือ 122.98 ปอนด์ผ่านกฎ WBC สบายๆนั่นเอง